สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนาเนยสาหรับกินกับอาหารนะคะที่เป็นที่นิยมมากนะคะของสวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อสเต็กหมูเมนูปิ้งย่างต่างๆนะคะถ้าเรามีเครื่องเคียงเป็นเนยตัวนี้นะคะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะคะคนที่นี่นะคะจะเรียนอาหารฝรั่งเศสน,นะคะจะเน้นนมเนยนะคะยิ่งสเต็กนะคะเขามีเนยนะคะเขาจะไม่แห้งเกินไปนะคะจะเป็นสเต็กที่นุ่มอร่อยมากนะคะเราชอบมากนะคะหรือจะกินคู่กับมันฝรั่งบดก็เข้ากันมากเลยนะคะ วิธีทำง่ายมากนะคะซื้อเนอยสดนะคะที่มีรสชาติเค็มพอดีนะคะเสร็จแล้วก็ออกมาจากตู้เย็นก่อนนะคะของเราไม่ได้ออกมาจากตู้เย็นนะคะเวลาตีก็จะตียากทุรักทุเลหน่อยนะคะออกมา,ากตู้เย็นเขาละลายนิดนึงนะคะแล้วมาตีนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสดลงไปนะคะสะกักหกเจ็ดกีดนะคะตามชอบนะคะ <c oughs> ขเขาจะมีหลายรสชาตินะคะเนยตัวนี้ที่ขายที่ห้างะขะจะมีรสชาติโหระพาฝรั่งรสชาติ พริกสดก็มีนะคะมีหลายรสชาตินะคะแล้วแต่ชอบแต่รสชาติที่นิยมที่สุดก,ก็คือรสชาติตัวนี้นะคะรสชาติกระเทียมนะคะเวลาเรียนเราต้องทำสงครูด้วยนะคะถ้าเป็นลาทอสฟ,ฟรีนะคะหรือคนแพนนมนะคะใช้มะการีนตีก็ได้นะคะแทนเน,ย,นยสดนะคะค่เสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงบีมนะคะจะได้สวยๆนะคะหรือบางคนเขาจะใส่กระดาษแล้วหมุนเป็นก้อนที่เขาขายตามห้างก็ได้นะคะ บีบเซจน,นะคะเอาแช่ช่องฟิตไว้นะคะให้เขาแข็งตัวเซตตัวนะคะเสร็จแล้วก็ออกมาใส่กล่องไว้นะคะเราเก็บไว้กินได้นานนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากแนะนํานะคะในโรงเรียนเขามีสอบนะคะแล้วก็มีสอบวอลอสอบด้วยนะคะขนมปังต่างๆนะคะห้ามเก็บในตู้เย็นนะคะเราต้องเก็บในช่องแข็งนะคะเท่านั้นนะคะขนมปังเขาจะออกมารสชาติเหมือนเดิมเลยนะคะ, <S <S าะออการาเรียนเป็นเชฟที่สุดเด่เนะ เราต้องเรียนเรื่องการถนอมอาหารการเก็บรักษาอาหารนะคะแล้วก็อุณหภูมิของอาหารนะคะแล้วเรื่องเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะคะที่อยู่ในอาหารด้วยนะคะเราอยากแนะนําว่าไก่นะคะกับหมูนะคะห้ามกินดิบเด็ดค่ะนะคะอันตรายมากเลยนะคะที่นี่ก็มีวัดอุณหภูมิกันเลยนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะในการกินนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะ